ซ็นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปนะครับเราก่อตั้งมา25ปีนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเซ็นที่ทองหล่อนะครับเรามีการขยับขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเรามีสาขาทั้งหมด77สาขานะครับมีพนักงานทั้งสิ้น 2,400 ท่านนะครับและเรามีการขยายแบรนด์นะครับจากแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นเซ็นนะครับเพิ่มเป็น7แบรนด์นะครับมีแบรนด์ร้านอาหารปิ้งย่างที่เราใช้ชื่อว่าอากะนะครับมีแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เราใช้ชื่อว่า On The Table นะครับรวมถึงแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมนะครับเซนคุซีน่าและเทสสึนะครับจุดแข็งของเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปก็คือความสามารถในการพัฒนาแบรนด์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจากจุดเริ่มต้นจากคอนเซ็ปต์นะครับพัฒนาเมนูพัฒนามาร์เก็ตติ้งคอนเซ็ปต์เพื่อนำมาส่งมอบให้กับผู้บริโภคนะครับและมีความประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องถึง7แบรนด์นะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดแข็งของคอร์ปอเรชั่นของเราก็คือเรื่องของความสามารถของผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เรามีpassion นะครับในการที่จะพยายามทำธุรกิจอาหารของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สุดครับธุรกิจอาหารนะครับเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างไดนามิกนะครับมีการแข่งขันที่สูงนะครับและก็มีเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทางเซนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปเองก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยบริหารจัดการใน3หัวข้อนะครับ1ก็คือเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะหาอินไซต์ของผู้บริโภคนะครับเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ว่าเมนูอาหารอะไรนะครับที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับโปรโมชั่นอะไรที่ผู้บริโภคชอบนะครับ2เรามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโอเปอเรชั่นหน้าร้านนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งมอบนะครับอาหารที่มีคุณภาพมีความสดใหม่นะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำด้วยความรวดเร็วให้กับผู้บริโภคของเรานะครับส่วนที่3เองก็คงเป็นเรื่องของการนำมาเพิ่ม productivity นะครับให้กับที่สำนักงานใหญ่ของเรานะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับในการที่จะวิเคราะห์และเพื่อที่จะทำให้การสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับฝ่าย IT ของเรานะครับแบ่งงานออกเป็น2ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกจะเป็นในส่วนของ operation support ส่วนที่2จะเป็นในส่วนของ software ซึ่งเรามีการพัฒนา application เข้ามาใช้ในองค์กรด้วยสาเหตุที่ว่าเราต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลาคลาวด์จึงเป็นเทรนด์ที่เซ็นกำลังจะไปกัน Office 365เองเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคลาวด์ในตอนนี้รวมทั้งตอบโจทย์ในการทำงานร่วมกันการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันได้เร็วขึ้นระหว่างหน้าสาขาและ Back Office เองการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในกรณีที่เป็นหลักแสนๆโลใน Excel เวอร์ชันเก่าๆจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะครับเมื่อก่อนการแชร์ข้อมูลร่วมกันเราจะส่งผ่านทางอีเมลซึ่งมีผลทำให้เกิดความช้าและสูญเสียทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างสูงปัจจุบันเรามีการนำ OneDrive for Business ใน Office 365เข้ามาใช้ในการแชร์ข้อมูลร่วมกันอีกทั้งยังเป็น Learning Hub สำหรับให้พนักงานเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทอีกด้วยเราใช้ Office 2016ในการดึงข้อมูลจากทางหน้าสาขามาเป็น Excel เพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นฟีเจอร์ใหม่ๆใน PowerPoint สามารถที่จะสร้างเป็น Presentation ในการฝึกอบรมพนักงานของเราสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่มีความจำเป็นจะต้องทำงานนอกสถานที่ก็ไม่ต้องพกพาแล็ปท็อปไปด้วยเพียงแค่มีแท็บเล็ตก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล Presentation และข้อมูลการขายที่เป็น Excel ได้สะดวกยิ่งขึ้นครับในอนาคตนะครับเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจของเราไปต่างประเทศนะครับโดยที่จะเริ่มต้นจากประเทศในเอเชียก่อนนะครับธุรกิจอาหารที่จะขยายไปในต่างประเทศนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ นะครับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นวิเคราะห์เพื่อเข้าใจอินไซต์ของผู้บริโภคนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารติดต่อนะครับกับการทำธุรกิจในต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่สำคัญและสุดท้ายเองการใช้เทคโนโลยีเพื่อมาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมดนะครับในการที่จะขยายคอนเซปต์จากคอนเซปต์พัฒนาคอนเซปต์ไปจนถึงส่งมอบนะครับอาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรเรามีแผนที่จะนำแชร์พอยต์สกายและยัมเมอร์เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารการประชุมออนไลน์และการฝึกอบรมเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในกรณีที่เราขยายสาขาไปที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยครับทุกวันนี้นะครับประเทศไทยของเรามีความเป็นสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการทำงานนะครับทุกวันนี้สมาร์ทโฟนมีเป็นส่วนที่สำคัญมูบิลิตี้ในการทำงานไม่จำเป็นต้องใช้แล็ปท็อป
ในการที่จะนำพาไปพกพาไปในสถานที่ต่างๆอีกแล้วนะครับคนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือพนักงานก็มีความเป็น Gen Y และ Gen Z ที่เป็นคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอะไรเราต้องคิดเร็วทำอะไรเราต้องทำเร็วนะครับ Office 365เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้กับ Ten Corporation Group เพื่อจะทำให้เราไปบรรลุสู่จุดมุ่งหมายของเราครับ